ท่านกลับแล้วชาครับคุณลำพรครับนี่คือภาพแบบอพาร์ตเมนต์นะครับที่คุณลำพรสั่งให้ช่างเอาไปแก้ผมเอามาให้คุณลำพรดูครับฉันอยากคุยเรื่องงานอยากคุยเรื่องเธอมากกว่าวันนี้เราไม่เจอกันเลยอ่ะเธอคิดถึงใช่ไหมคุณลำพรครับเธอดูเหนื่อยๆเนาะคงจะเพลียจากการที่ไปทำงานแทนฉันทั้งวันเดี๋ยวฉันอาบน้ำให้นะคือคุณลำพรเป็นอะไรชาขอโทษด้วยนะครับคุณลำพรชาเป็นอะไรอะชาคือผมรู้สึกเวียนหัวครับเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นใครหรือเปล่าก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าจะอาเจียนตั้งแต่บ่ายๆแล้วครับแล้วอยากของเปรี้ยวด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้แพ้ท้องนะครับคุณลำพรใช่เธอไม่ได้แพ้ท้องแต่อาการของเธอเนี่ยอาจเป็นแบบที่เขาเรียกว่าหัวแพ้ท้องแทนเมียคุณลำพรพูดว่าอะไรนะครับคุณสะดมนี่คุณเป็นอะไรคะคุณสะดมคุณแก้วมีอะไรเปรี้ยวๆไหมอ่ะของเปรี้ยวๆเหรอคะคุณจะไปทำอะไรคะผมจะกินไงคุณเนี่ยนะคะอยากกินของเปรี้ยวเออคือพักหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นไรนะผื่นโอมจะอ้วกตลอดเวลาเลยอ่ะแต่พอได้มะม่วงเปรี้ยวๆสักชิ้นนึงอ่ะหายพูดไปแล้วก็น้ำลายสออะไรเนี่ยหรือว่าคุณสะดมแพ้ท้องแทนพี่แก้วครับเนี่ยคุณแก้วคุณแก้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับไอ้อ้วงฮะคุณลำพรท้องจริงๆด้วยจะได้อุ้มหลานเลยข้าก็จะได้เป็นผัวแล้วเว้ยฉันก็จะได้เป็นย่าขอดูหน่อยสินะเออแล้วเราจะตั้งชื่อหลานว่าอะไรดีโอ้ยพ่อใจเย็นๆก่อนสิจ๊ะนี่เรายังไม่รู้เลยนะจ๊ะว่าเราได้หลานผู้หญิงหรือว่าหลานผู้ชายอะจ๊ะอ้าวแล้วเมื่อไหร่อะเราจะรู้ว่าเป็นหลานผู้หญิงหรือผู้ชายก็อีกตั้ง 4-5 เดือนนู่นนะจ๊ะพ่อกว่าจะตรวจเพศได้อะลำพรครับคุณลำพรท้องกี่เดือนแล้วครับนั่นสิจ๊ะในใบเนี้ยจ้ะที่เขาเขียนว่าอายุครรภ์นะจ๊ะมันเปื้อนอะไรก็ไม่รู้จ้ะดูไม่ออกเลยอ่ะเป็นรอยดำๆด่างๆเหมือนกับหมึกปากกาเปื้อนเลยจ้ะรอยหมึกปากกาในกระเป๋าฉันเองแหละแต่คุณหมอบอกแล้วนะคะว่าฉันท้อง3เดือน3เดือนเอ๊ะอย่างนั้นก็ต้องอีกเป็นเดือนๆเถอะถึงจะรู้ว่าหลานเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่แต่เรื่องนั้นน่ะรอไว้ก่อนเธอตอนเนี้ยมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญจะต้องทำเป็นอันดับแรกอะไรชาถ้าแกรักแล้วก็ให้เกียรติคุณลำพรแกจะรอช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแกจะให้ชาทำอะไรไปนานแล้ว
ฉันเป็นตัว